วัสดีครับก็ยังคงอยู่ในประเด็นร้อนแรงที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางสำหรับวัคซีนโควิดช่วงนี้เราจะเห็นเราดาราคนดังออกมาโพสท่าฉีดวัคซีนรักก็เชิญชวนทุกคนไปฉีดวัคซีนกันจนเกิดประเด็นถูกจับตามองจนเกิดดราม่าขึ้นทั้งนี้และก็ทั้งนั้นยังเกิดการถกเถียงกันสนั่นในเรื่องของยี่ห้อของวัคซีนอีกด้วยซึ่งล่าสุดเอ็มบุษราคำลูกสาวคนโตของหม่ำชมกก็ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนถามเธอได้ผ่าน IG Story โดยที่พบว่ามีคนหนึ่งถามมาว่าพี่เอ็มกล้าฉีดซิโนแวคไหมคะทางนี้กลัวค่ะบอกตรงๆเห็นข่าวแล้วไม่กล้าเลยจริงๆซึ่งเอ็มก็ตอบไปว่าตอนแรกก็ไม่กล้านะคะแต่ตอนนี้ก็คงกล้าฉีดเคยคุยกับคุณหมอนานมากแล้วสมัยที่มีโควิดแรกๆและก็ยังไม่มีวัคซีนคุณหมอก็พูดว่าโควิดก็เหมือนไข้หวัดใหญ่แต่สายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีวัคซีนรองรับคนยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่จะไปสู้กับมันและวัคซีนทุกตัวก็มีคนตายจากการฉีดวัคซีนเพียงแต่ไม่ได้ออกข่าวถ้าออกข่าวเราก็คงไม่กล้าจะไปฉีดเหมือนกันจะฉีดไหมกล้าไหมก็ต้องลองกล้าฉีดเพราะว่าไม่มีตัวเลือกฉีดเพราะว่าเราก็อยากจะมีภูมิอย่างน้อยๆก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งในอนาคตอันใกล้หากมีวัคซีนตัวเราคุ้นหูการเข้ามาในไทยแล้วก็จะเสียตังค์ไปฉีดอีกค่ะ